คุณแม่สุดแซ่บเจนนี่โพสต์คลิปโดดบราสามีทนไม่ไหวแล้ว1คอมเมนต์ลั่นตายเลยคลิปนี้คุณแม่สุดแซ่บเจนนี่เทียนโพสุวรรณโพสต์คลิปโดดบราสามีทนไม่ไหวแล้ว1คอมเมนต์ลั่นคุณแม่ลูกหนึ่งสุดแซ่บที่กลับมามีผลงานละครมัดหัวใจใหญ่ซุปตาตอนนี้เจนี่เทียนโพสุวรรณกับพระเอกรุ่นน้องสุดฮอตหนุ่มกลับคณาวุฒิคุณแม่สวยแซ่บนอกจากผลงานละครกลับมาออนแอร์ให้แฟนๆได้ติดตามกันแล้วล่าสุดสาวเจนี่โพสคลิปโชว์หุ่นเซ็กซี่ฟินเฟิร์มแถมมีช็อตปลดบราที่งานนี้มิกกี้นนท์อันพาดสามีถึงกับทนไม่ไหวโดยเจนี่โพสคลิปแซ่บมากๆพร้อมแคปชั่น Mood at Victoria's Secret เครื่องหมายสี่เหลี่ยม V slow waist เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Victoria's Secretขณะช็อตปลดบราที่ทำเอามิกกี้สามีต้องรีบเข้ามาคอมเมนต์เลยทีเดียวว่าไม่ไปเตะบอลนะนอกจากนั้นคนบันเทิงและแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆไฟลุกอาทิหมามีอีโมจิไฟลุกแต่เช้าเบย้าย ออากาศที่ว่าเย็นยังต้องยอมให้กับความสวยเท่เซ็กซี่ผิวดีหุ่นดีของพี่เจนี่เลยค่ะรักและคิดถึงเสมอนะคะแซ่บมากครับคุณวากัตจะอดใจไม่ไหวนะคะบอเป็นต้นแฟนแบดกรีดบาสเดชาพลตอบชัดอยากแต่งงานกับเอิร์ธพุทธิตาบาสเดชาพลนักแบดมินตันคู่ผสมมือหนึ่งของไทยทำเอาแฟนคลับยิ้มแก้มปริหลังตอบคำถามว่าอยากแต่งงานกับใครก่อนที่เจ้าตัวจะตอบด้วยความมั่นใจว่าเอิร์ธพุทธิตายูทูบอย่างเป็นทางการของสหพันธ์แบดมินตันโลกหรือ BWF เผยแพร่คอนเทนต์ของช่องที่มีชื่อว่าแบดมินตันอันลิมิเต็ดแบดมินตันอันลิมิเต็ดโดยจับนักแบดมินตันมาถามคำถามน่ารักๆเช่นเพื่อนนักแบดมินตันที่สนิทนักแบดหญิงชายที่อยากเล่นด้วยและคำถามที่พีคที่สุดคืออยากแต่งงานกับใครโดยคนที่ตอบคำถามและทำเอาแฟนแบดมินตันชาวไทยต้ององยิ้มคือบาสเดชาพลภววรานุเคราะห์นักแบดมินตันคู่ผสมมือหนึ่งของโลกกับคำถามที่ว่าอยากแต่งงานกับใครซึ่งนักแบดมินตันหนุ่มไทยวัย25ปีตอบด้วยเสียงหนักแน่นว่าพุทธิตาสุภจิรกุลหรือเอิร์ธแฟนสาวนั่นเองสำหรับคู่รักนักแบดมินตันบาสเดชาพลและเอิร์ธพุทธิตาเปิดตัวคบหาดูใจกันมาได้พักใหญ่ท่ามกลางความยินดีของเพื่อนพี่น้องในวงการและทั้งคู่มักจะโพสต์ภาพคู่กันในโซเชียลมีเดียอยู่เสมอชีมิสเตอร์ยูนิเวิร์สคำถามแย่มากจะรู้ไปทำไมทำเวทีไร้มาตรฐานอันชีมิสเตอร์ยูนิเวิร์สคำถามแย่มากจะรู้ไปทำไมทำเวทีไร้มาตรฐานด้านคำพกาแนบเปลี่ยนคำถามใหม่ถ้าอยากรู้ทัศนคติเมื่อเวลา 19.00นาฬิกาวันที่13ธันวาคม2565ข่าวสดออนไลน์จัดรายการข่าวจบคนไม่จบดำเนินรายการโดยอั๋นภูวนาถคุณพลินและแขกลัคนาปันวิชัยหรือคำพกาในหัวข้อทำไมต้องถามดราม่าเวทีประกวดมิสเตอร์เจาะประสบการณ์บนเตียงอันกล่าวว่าในการประกวดมิสเตอร์ยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022มีการถามคำถามว่าคุณเคยมีเพศสัมพันธ์กับเกย์หรือสาวประเภท2หรือไม่ถ้ามีเพราะเหตุผลอะไรและถ้าไม่มีเพราะหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้นอย่างไรตนคิดว่านี่เป็นคำถามที่แย่มากในเกือบทุกแง่มุมทั้งในเชิงของภาษาไทยทัศนคติและวัตถุประสงค์คำพกากล่าวว่า
ข้าใจว่าเขากะจะก่อเทรนด์ของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศและเขาอยากรู้ว่าคุณมีกำแพงเกี่ยวกับความชอบทางเพศหรือไม่เช่นคุณนิยามตัวเองว่าเป็นผู้ชายคุณสามารถมีเพศสัมพันธ์กับคนที่คุณรักโดยไม่สนใจเรื่องเพศได้ไหมสมมุติถ้าตนรักใครคนหนึ่งตนรักเพราะเป็นนายเอแต่ไม่ได้รักเพราะเป็นเพศอะไรต่อให้เขาจะเป็นผู้หญิงเป็นเกย์เป็นกระเทยตนก็รักเพราะรักตัวตนของเขาไม่ได้รักเพราะเพศทางชีววิทยาหรือเพศทางสังคมของเขาคำพกากล่าวต่อว่าเวลาที่คุณอยากถามประเด็นที่ก้าวหน้าแบบนี้คุณต้องเปลี่ยนคำถามว่าคุณนิยามตัวเองว่าเป็นชายแท้แล้วคุณไปพบคนคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชายเหมือนกันแต่คุณตกหลุมรักเขาเหลือเกินซึ่งคุณยังรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่เกย์คุณมีความสัมพันธ์กันมาระยะหนึ่งแล้วเลิกรากันไปเหมือนคู่รักอื่นๆที่มีเหตุให้ต้องเลิกรากันแล้วคุณก็ไปตกหลุมรักอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงคุณจะนิยามตัวเองว่าเป็นอะไรเป็นไปได้ไหมว่าคุณจะรักใครสักคนโดยที่ไม่แคร์เพศทางชีววิทยาของเขาจริงๆถามคำถามนี้ก็ได้ว่าคุณสามารถรักใครสักคนโดยไม่เกี่ยวข้องกับเพศทางชีววิทยาของเขาได้ไหมปันกล่าวว่าในความเป็นจริงไม่น่าเชื่อว่าจะหลุดออกมาได้เพราะการตั้งคำถามเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากคนคนเดียวต้องมีการกลั่นกรองคณะกรรมการต้องได้เห็นคำถามถ้าตนเป็นหนึ่งในคณะกรรมการจะไม่ยอมให้มีคำถามนี้หลุดออกมาหรือแม้แต่แค่ใช้คำที่ผิดไม่ต้องบ้าคลั่งไวยากรณ์แต่ถ้าเป็นคำที่ไม่เหมาะสมเช่นเคยมีเพศสัมพันธ์กับสาวประเภท2หรือสตรีข้ามเพศไหมคำถามแบบนี้ต้องตอบหรือไม่ตามมารยาทต้องหลีกเลี่ยงที่จะถามเรื่องส่วนตัวแต่ถ้าคุณอยากรู้เรื่องนี้ควรจะถามว่าในทัศนะของคุณคิดว่าคนที่มีเพศสัมพันธ์หรือผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับสาวประเภท2หรือสตรีข้ามเพศในมุมมองของคุณเป็นอย่างไรคำพกากล่าวต่อว่าอาจจะถามว่าคุณไปหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งแล้วคุณมาพบทีหลังว่าเป็นสาวประเภท2คุณจะรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรคำถามก็จะดูเบากว่าหรือทำให้ดูเป็นเรื่องสมมุติถ้าคุณอยากทดสอบทัศนคติเช่นตอนที่ตนเป็นคณะกรรมการประกวดมิสทิฟฟานี่ตนถามน้องกวางที่ได้มงกุฎว่าสมมุติว่าน้องกวางมีแฟนอยู่แล้วแล้วสมมุติว่าไปเจอผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ถูกใจมากต้านทานไม่ไหวแล้วจะทำอย่างไรกับสถานการณ์แบบนี้เราอยากดูทัศนคติเขาว่าเป็นอนุรักษ์นิยมหรือหัวก้าวหน้าหรือถ้าตนถามว่าคุณคิดอย่างไรกับการซื้อกินแต่จะไม่ถามว่าคุณเคยซื้อกินไหมอันกล่าวเสริมว่าการถามว่าคุณเคยนอนกับสาวประเภท2ไหมมันเหมือนกับการถามว่าเฮ้ยเคยเอากับกระเทยปะถ้าเขาตอบแล้วคุณได้อะไรตนคิดได้อยู่คำหนึ่งคือเสือกแล้วจะไปรู้เรื่องส่วนตัวเขาทำไมถ้าอยากรู้แค่ทัศนคติเขาคำพกากล่าวต่อว่าถ้าคุณสร้างทั้งหมดให้เป็นวัตถุทางเพศก็แค่ซื่อสัตย์กับมันหรือถ้าต้องการประกวดเพื่อหาวัตถุทางเพศที่ฮอตที่สุดก็ไม่เป็นไรคุณก็ทำธุรกิจแบบนั้นไปเลยตนไม่มีปัญหากับการทำธุรกิจเกี่ยวกับวัตถุทางเพศถ้าจะทำก็ทำให้เต็มที่แล้วเปิดเผยวัตถุประสงค์ของการประกวดให้ชัดเจนมันจะได้อยู่ในทิศทางที่ชัดเจนแล้วเวลาคนวิจารณ์ก็จะวิจารณ์อยู่ในกรอบอันกล่าวทิ้งท้ายว่าเสน่ห์ทางเพศเป็นหนึ่งในทางการตลาดอยู่แล้วเข้าใจได้แต่ตนหาแก่นกับคำถามนี้ไม่เจอว่าคุณจะวัดอะไรจากคำถามนี้คุณไม่สามารถวัดได้เลยว่าคนที่ชนะของคุณเก่งหรือไม่เก่งแต่คุณทำให้เวทีคุณไม่ได้มาตรฐานเป็นกำลังใจให้ผิดแล้วเรียนรู้แล้วแก้ตัวซะ